ใต้จากสงขลาขึ้นเหนือที่เชียงรายเหนือสุดเลยครับข้ามกันไปเลยนะคุณนัทพลลงเครื่องที่น้ำบินเลยเริ่มมาเป็นเชียงรายได้ทักทายก่อนจากเลนัทมาเกสไม่เข้ากรอกครับบอลยาวๆของพิชิตพงษ์อานัทพงษ์วันนี้ผู้ตัดสินนะครับเชียงรายแพ้แอฟมา 0-1 ส่วน SCG ชนะปทรยองมา 3-0 ในลีกดูเลนัทมาเกสได้ซัดตรงนี้ยิงลูกนี้นะครับเตะไปใต้บอลนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความแต่วิ่งมาเร็วกะระยะยากครับยัง 0-0 อยู่ลูกฟรีคิกของทีมเยือนบ้างทีมกองจินได้โขกแต่ก็บางเกินไปครับลูกเปิดของดัสกรก็ยังไม่ได้โชกเอาชนะตัวประกบได้แล้วนะครับแต่ว่าโดนบางไปหน่อยก็ยัง 0-0 เชียงรายมาบ้างบอมาถึงพิชิตพงษ์เฉยฉิวแล้วก็กินกวินไม่ได้ครับที่เสาแรกกวินปิดไว้มิดวันนี้พิชิตพงษ์เติมขึ้นมาแล้วยิงนะวางเท้ายิงดีมากนะครับสามเหลี่ยมแรกเลยแต่กวินบินได้จริงๆนี่ครับก็ยัง 0-0 ตัดมาเป็นลูกฟรีคิกของอารอนดาซิวาบ้างก็โดนอินทรัตปัดทิ้งออกไปได้ขออภัยครับคีตันซิวาที่อารอนคีตันซิวาก็ได้ยิงไปสักครู่นี้ยัง 0-0 อยู่ชัดชัยลงมาเล่นในเกมนี้ดูข้อท่าเลยครับชนะวิจิตบอลของเชียงรายได้หน้าตอนในครึ่งหลังว่าหลุดเดี่ยวตรงนี้ของชัดชัยแต่ก็กินกวินไม่ได้เหมือนกันโดนปัดทิ้งออกไปได้ครับลูกเตะมุมของเชียงรายเดือบแตะเอาชนะสุริยะได้แล้วก็ซัดบอลไม่หนักหน่วงเท่าไหร่เมืองทองมาบ้างโดยคิมดองจินไม่เข้ากรอบยัง 0-0 อยู่ครึ่งหลังเกมเปิดมากขึ้นนะครับจากครึ่งแรกที่ 0-0 ดูคิมซัดลูกนี้บอลก็ได้ลุ้นเหมือนกันลูกเปิดฟรีคิกมาแล้วเปลี่ยนทางโดยดัสกรเปิดมาแล้วคิมดองจินโฉบมาเปลี่ยนทางทำให้เอทีจีเมืองทองขึ้นนำนาที64ครับ 1-0ถือว่าโดนหรือไม่โดนไม่รู้แต่ที่แน่ก็คือทำให้เกมรับของเชียงรายชะงักงันหมดแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำของเอทีจีเมืองทองแหละครับจังหวะนี้ของดัสกรกับคิมดองจินแล้วได้ประตูฟรีคิกต่อจะเอาประตูที่2มาริโอ้โหแม่นคานไปหน่อยครับว่าบอลโดนคานสนั่นก็ยังแค่ 1-0 เท่าเดิมยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ตรงนี้ยิงนะครับบอลจะตกคุกตกลงมาใต้คานอยู่แล้วมาลูกฟรีคิกของทางเชียงรายบ้างตีเสมอได้โดยเฟรนโดเฟเรล่าแหละครับกองหลังจากแอสซุนเซาเปิดนะก็ถือว่าการได้ประตูคล้ายๆจะลูกฟรีคิกแล้วคนเปิดเป็นกองกลางคนขกเป็นกองหลังเหมือนกันกวินออกมาแล้วไม่ถึงบอลเนี่ยครับโดนลงโทษทันทีคุณทีผมทีนะครับวันนี้1-1บอด้าก็โดนสลัดด้วยจังหวะที่ประกบกันอยู่บอด้ามองแต่บอลก็พลาดท่าไปครับกวินออกมาตัดพลาดเลยครับวันนี้ครับมาลูกฟรีคิกของนักสกอร์ใหม่ทั้งเสา2เกือบจะ2-1ครับตรงที่เสา2บอด้าอลิสบอด้าเกือบจะแก้ตัวได้แต่ว่าอินทรัตซุปเปอร์เซฟยังเหลือเชื่อ6ตูมปัดออกไปได้ทันควันครับตำแหน่งยืนดีจังหวะนี้ของอินทรัตได้ทำให้ปฏิกิริยาทันยัง1-1อาซุมซาเลนามาเกสแล้วอาซุมซามาอาซุมซาให้กับเลนานถึงเส้นหลังถึงแล้วเลาะเปิดมาแย่เข้าประตูตัวเองของอลิสบอด้านาทีที่84ครับที่ทำให้เชียงรายพลิกขึ้นนำ2-1ลูกที่โจมตีโดนโจมตีลูกข้างสนามเนี่ยครับลูกคัตแบ็กพวกนี้น่ากลัวมากสำหรับกองหลังสังเกตการยืนเขาไม่เห็นว่าผู้เล่นของหน้าผู้ต่อสู้ถึงไหนมันต้องสกัดก่อนมันผิดพลาดได้ตลอดเวลาครับไม่แย่ก็บอลจะถึงใช่ครับฝั่งเชียงรายแน่ๆอยู่2คนเลยนะครับเนี่ยครับก็เป็น2-1ที่เชียงรายแซงขึ้นนำจากอลิสบอด้าแย่เข้าประตูตัวเองไปเชียงรายดีใจกันอยู่นะครับเชียงรายดีใจกันอยู่แต่เสียสมาธิก็ถูกตีเสมอโดยเบนโอดาซิวามาโลมาโลจอสกี้มาโลนิลอสกี้ครับโขกเข้าไปให้กับทางเอทีจีตีเสมอจากลูกเปิดของดัสกรทองเหลาคุณนายพงศ์นี่เปลี่ยนชื่อให้เรื่อยเลยนะครับทีมเชียงรายเองก็โดนโจมตีด้านข้างก็ป้องกันไม่ดีเหมือนกันก็โดนเหมือนกันแหละครับเนี่ยครับคือกำลังดีใจกับการที่ได้ขึ้นนำอยู่พอเสียสมาธิกับเกมนิดเดียวถูกตีเสมอทันควันจากดัสกรพอตีเสมอได้ทีนี้ทางมาริโอให้กับมิลานบัวโลหลุดเดี่ยวอย่างนี้โอ้โหจะมากินอินทรัตไม่ได้ช่วงทดเวลาด้วยนะครับน่าจะขึ้นนำอีกครั้งแต่ว่าทำไม่ได้บอลเบาไปนิดเดียวอินทรัตลงพื้นได้ทันครับเขาเลือกที่จะใช้ข้าวเท้าด้านในยิงเนี่ยนะสังเกตนะครับไม่ใช่กดตะบันด้วยหลังเท้าเรื่องนี้มีโอกาสมากกว่าครับยัง2-2 อยู่แล้วบอลยาวของฝั่งเชียงรายหวังจะแซงโดยเลอันโดอาร์ตซุ่มเซาก็โค้งพันปาประตูออกไปเหมือนกันจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะของอาร์ตซุ่มเซาครับที่เป็นโอกาสที่ดีมากๆฮะแต่ว่าลูกนี้นี่หักข้อมากเกินไป
คอยาวของดัสกอร์ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น